ถือเป็นความภูมิใจสำหรับประเทศไทยค่ะที่ล่าสุดจะได้รับเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญสากลฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74ระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤษภาคม2517ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งได้มีการแถลงข่าวความพร้อมจัดงานดังกล่าวไปโดยประเทศไทยค่ะถือเป็นประเทศแรกของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่5ในทวีปเอเชียต่อจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้กาตาร์และออสเตรเลียในการประชุมดังกล่าวจะมีสมาชิกของฟีฟ่าเข้าร่วมถึง211ประเทศทั่วโลกและยังมีนักกีฬาฟุตบอลระดับตำนานเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยทั้งนี้ค่ะคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกว่า 3,000 คนช่วยนำรายได้เข้าประเทศสร้างผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจกว่า228ล้านบาทเกิดการจ้างงานกว่า160อัตรารวมทั้งยังมีการถ่ายทอดสดภาพกิจกรรมและการประชุมดังกล่าวไปทั่วโลกอีกด้วยขณะที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสำหรับฟีฟ่าคองเกรสปีนี้จะมีวาระสำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือการโหวตเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2027จึงถือเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรลูกหนังจากทั่วโลกรวมไปถึงสหพันธ์ฟุตบอลระดับทวีปอีกมากมายที่จะเข้ามาเช่นยูฟ่า CAF AFC OFC CONMEBOL และ CONCACAF จึงถือว่านี่คืออีเวนต์นอกสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราค่ะ